ย้อนแล้วเป็นยอดนะคะซึ่งวันนี้เขามีงานงานวินเทจออฟเดอะกราวด์ทุกอย่างนะครับดูว่าข้างในจะมีอะไรนะคะตอนนี้ก็แน่นอนนะฮะนี่ครับงานมาได้นะครับสำหรับรายแรกเลยนะครับตอนนี้นะคะเราไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินที่ตลาดวินเทจกันนะคะตอนนี้ก็มากินเล้งแซ่บนะบอกว่าหิวข้าวแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปเดินจตุจักรต่อเพราะว่าอยู่นี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยอะไม่ใช่สไตล์ยังไงเล้งมาแล้วงงไหมว่าทำไมเขาต้องใส่ถุงเยอะขนาดนี้งงเหมือนกันเขี่ยพริกชุดอัพไปนะครับอีกครอบหนึ่งที่จะเจอกับสำหรับพี่น้อยวงครูอย่างแน่นอนI'm gonna take my life. I'm 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 gonna take my life
แต่งงบมีเท่านี้เหรอแต่งงบมีเท่านี้นะคะถ้าดูกางเกงขาสั้นดีกว่า200เลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องแล้วหลังจากที่วันนี้เราก็ตลอดไปพอสมควรเลยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากพี่เรานะคะได้ไปช็อปมาที่จตุจักรนะด้วยงบ500นะคะเราก็จะได้ของมาประมาณนี้นะคะจริงๆก็ได้ไม่เยอะหรอกไม่แค่ไม่กี่ชิ้นเองแต่ว่าเป็นของที่เราแบบคิดว่าเราน่าจะใช้ได้แล้วก็เราถูกใจก็มีได้อันนี้มาอันนี้ตั้งหูคู่ละ20บาทนะคะ wow. ก็ร้านนี้นะอยู่ที่คือถ้าลง MRT นะคะก็สถานีกำแพงเพชรนะแล้วก็ออกประตูผมไม่แน่ใจว่าประตู2หรือเปล่านะแต่ว่าลองดูลองอ่านป้ายดูนะคะ ตั้งหูคู่ละ20บาทคือแบบว่าดูแบบงานไฮมากดูแบบไฮโซแล้วแบบมีความเป็นเพชรวิ้งๆอย่างเงี้ยคือออยชอบใส่ต่างหูกลมๆมากแล้วก็แบบอันนี้ได้อยู่นะจ๊ะเลิศคู่ละ20บาทนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสก่อนชื่ออันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบใส่ต่างหูตอนไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะเพราะของออยซื้อมาเป็นสีน้ำเงินน่ะถ้าเป็นสีขาวสีอื่นน่าจะโอเคแล้วก็คู่ที่3ก็จะเป็นดาวแบบนี้นุ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยใส่แบบว่าวันคริสต์มาสนะสวยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่อไปนะคะก็ได้เป็นกางเกงยีนมาน่าจะเป็นกางเกงยีนมือ2แหละเป็นกางเกงยีนแบบขาดขาดเป็นกางเกงยีนเอวสูงนะตัวนี้นะคะราคา200บาทนะคะร้านนี้เขาก็จะมีทั้งเป็นกระโปรงแล้วก็มีกระโปรงสั้นกระโปรงยาวกางเกงยีนขาสั้นขายาวนะต่อไปนะคะอย่างสุดท้ายแล้วในงบ500ของเราต่อไปเป็นกระเป๋าทุกคนคือกระเป๋าในราคา200ถามว่าเขาก็มีความแบบว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาลอกเป็นโลโก้ออกหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือโดยรวมแล้วก็โอเคข้างในก็จะเป็นแบบนี้ใส่โทรศัพท์ได้ก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปวอล์กคอยในวันนี้นะคะก็จะปิดแค่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยววันหลังนะคะเราจะพาไปวอล์กที่ไหนนะจะพาไปช้อปปิ้งหรือว่าจะพาไปกินแบบอาหารอร่อยที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปใน Channel Only KM นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาครบ1เดือนแล้วนะคะที่ทำคลิปมานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปออยแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ให้กดแชร์ให้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะออยจะพาไปวอล์กที่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ก็4ทุ่มกว่าแล้วรู้สึกว่าเริ่มจะง่วงนอนเต็มทีแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะออยก็ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายThank you.